สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับเกษตรผสมผสานเกษตรสวนบ้านบุญและคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวแล้วจ้าเพื่อนๆคะวันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆมาดูผักที่เราปลูกกินกันเองนะจ้าหรือว่าพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นการปลูกผักที่ใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยของเรานะคะโอเคตรงนี้แม่ดาวก็มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนนี้คุณนายตื่นสายของเรานะคะที่แม่ดาวเคยทําคลิปไปแล้วนะคะที่ว่าเพื่อนรอบๆนี้จะเป็นหญ้าตรงใต้ต้นมะม่วงนี้นะคะดังนั้นคือแม่ดาวก็เลยเอาคุณนายตื่นสายมาทดแทนหญ้านะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็รอบๆก็จะมีต้นถั่วลิสงด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีต้นมะเขือเทศอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้านี่นะคะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะอีกจุดหนึ่งที่แม่ดาวเอาน้องเขามาลงไว้นะคะเพื่อนๆดูสิตอนนี้คือเขาก็มีลูกดกเหมือนกันนะคะต้นนี้เพื่อนๆดูแม่ดาวจะให้ดูนะคะเนี่ยตอนนี้น้องเขายังค่อนข้างที่จะเป็นสีเขียวอยู่นะคะเพื่อนๆนี้นี่นะคะมองเห็นไหมเอ่ยเล็กๆนี่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกกิ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเขากำลังกำลังออกช่อออกดอกเลยนะคะด้านนี้ก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนๆอันนี้ต้นเขาค่อนข้างที่จะเริ่มขยายออกมาแล้วนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นช่อๆช่อหนึ่งก็จะประมาณ5ผลหรือว่า4ผลตรงนี้4ผลนะคะเพื่อนๆดูเห็นไหมอันนี้ก็จะ3ผลนะคะเพื่อนๆดูสินี่อันนี้อีกก็ประมาณ3ผล4ผลเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อนๆมีต้นไม้หลักของเราเป็นต้นมะม่วงนะคะเอาไว้กินแล้วก็กว่าเขาจะเติบโตก็คือปล่อยเขาไปนะคะแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็รดน้ํานะคะเพื่อนๆนี่นะคะส่วนรอบๆเราก็สามารถมาทำให้เขาสวยงามได้แล้วก็อาจจะมีพริกแล้วแต่นะคะใครๆที่อยากจะแซมอะไรไปที่เป็นผักพื้นบ้านที่เราไว้อยู่ไว้กินนะคะส่วนด้านนู้นเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็มีคุณนายตื่นสายที่แม่ดาวเอามาใส่กระถางไว้ที่แม่ดาวเคยทำคลิปในการปลูกคุณนายตื่นสายแบบง่ายๆที่สุดนะคะอันนั้นทำไปแล้วเห็นไหมคะเอามาวางสวยงามเลยตอนนี้แดดเขาเริ่มออกนะคะประมาณ8โมงกว่านะคะเกือบ9โมงแล้วเห็นไหมคะดูสวยแล้วก็ตรงนี้เป็นรั้วทางเข้าจำได้ไหมคะที่แม่ดาวเคยทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้เขารั้วทางเข้าของเรานะคะไม่รกแล้วนะคะแต่ก่อนตรงนี้เป็นหญ้าทั้งหมดนะคะเพื่อนๆอันนี้แม่ดาวก็มาทำทางเข้านะคะนี่เห็นไหมคะทางเข้าก็จะมีต้นไม้นะคะสวยๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปอีกต้นหนึ่งกันเลยจ้าเพื่อนๆแต่ก่อนที่จะไปนะคะนี้นะคะแม่ดาวก็ไปเก็บผักมาในสวนของเรานะคะก็จะมีชะอมมีมะเขือแล้วก็พริกนะคะในสวนของเรานะคะที่อยู่ด้านในนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะตอนนี้เป็นช่วงของเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าผ่านหน้าฝนไปแล้วเนี่ยอันนี้แม่ดาวก็ตัดหญ้าด้านในแล้วนะคะต้นหญ้าก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็จะออกแห้งๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆเราผ่านหน้าฝนมานี่ก็เป็นหน้าหนาวแล้วนะคะก็จะแห้งนิดนึงโอเคแล้วก็มาอีกจุดนึงนะคะอันนี้เป็นต้นมะม่วงอีกต้นนึงนะคะที่แม่ดาวได้ปลูกผักไว้นะคะล้อมรอบเขานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูสิสวยมากเลยคุณนายตื่นสายก็สวยแล้วก็จะมีผักที่เราปลูกไว้นะคะนี่นะคะก็จะมีอันนี้ต้นแมงลักนะคะเพื่อนๆดูสิเขาเกิดเยอะค่ะแล้วก็กินไม่ทันนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีต้นมะเขือเทศนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแตงไทยนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นพริกค่ะด้านนู้นก็จะเป็นพริกอีกนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะแต่ว่าเป็นถั่วฝักยาวแบบเป็นต้นนะคะไม่ใช่เป็นแบบเลื้อยนะคะเราก็สามารถเก็บกินได้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูสิว่าพริกเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเขากำลังออกดอกนะคะเพื่อนๆเนี่ยขาวๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีเม็ดขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะเขากำลังขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้เขายังไม่แก่นะคะยังอ่อนอยู่นะคะเพื่อน
นี่นะคะเป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะที่แม่ดาวมาลงไว้นั่นก็จะเป็นพริกนะคะเพื่อนๆอีกต้นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นที่แม่ดาวทําคลิปเห็นไหมว่าเอาคุณนายตื่นสายมาปักไว้นะคะไม่หนาเท่าไหร่นะคะแต่เรารดน้ําทุกวันทุกวันเขาก็เติบโตเร็วค่ะดีมากสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเราไม่ต้องกังวลเรื่องหญ้าเลยนะคะแต่ว่าหญ้าก็มีแซมบ้างนะคะเราก็มาค่อยถอนเขานี่นะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศที่แม่ดาวเอามาปลูกไว้นะคะนี่ได้ผลแล้วนะคะเพื่อนๆดูสินี่นะคะแม่ดาวจะเด็ดลูกสีแดงส้มๆนี้นะคะเพื่อนอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแม่ดาวไม่ได้ฉีดยาเลยในสวนของเรานะคะในสวนของเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่มีการป้องกันแมลงนะคะแล้วก็หนอนต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนะคะที่แม่ดาวได้ทำต้นมะเขือเทศยันขอโทษค่ะค้ำยันเขาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันจ้ามาแล้วจ้าด้านนี้จ้าเพื่อนเพื่อนนี่แม่ดาวขอวางผักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะเอาวางเลยไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เดี๋ยวแม่ดาวจะทำกระถางใหม่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนจะสังเกตว่าน้องมะเขือเทศของเรานะคะจากที่แม่ดาวได้ทำเสาค้ำยันเขานะคะแล้วก็เอาเขาขึ้นมาผูกกับเสานะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยดูเห็นไหมคะดูสวยขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ตายเร็วนะคะเพื่อนๆดูสิแล้วก็เก็บง่ายด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆดูน้องเขาดกมากดูสิมองไปจุดไหนก็จะมีแต่มะเขือเทศเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมดูลูกเล็กๆกำลังเกิดก็เต็มเลยนี่นะคะด้านนี้ก็มีเต็มเลยเห็นไหมวันนี้แม่ดาวพามาเก็บนะคะผักสวนครัวของเรานะคะอันนี้เราไม่ต้องซื้อเลยบางลูกก็จะเน่านะคะเพราะว่าแมลงเขาก็จะมีกินบ้างนะคะเพื่อนๆดูนะคะโอ้ลูกนี้สวยนะคะนะคะอันนี้ส้มๆนะคะเพื่อนๆลูกส้มๆแล้วก็เก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไปเขาก็จะแดงนะคะเพื่อนๆด้านล่างนะคะเพื่อนๆมีด้านในอีกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะได้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บด้านโน้นกันอีกนะคะเพื่อนๆแม่ดาวจะพาเข้าไปในซุ้มนี่นะคะในซุ้มของเราดูด้านนี้กันนะคะดูซิว่าต้นนี้ที่เราค้ำยันเขาแล้วเนี่ยนี่เพื่อนๆมองเห็นไหมตรงนี้มันจะค่อนข้างมืดนิดนึงเพราะว่าเราเข้ามาในร่มนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมคะหลังจากที่เราค้ำยันเขาแล้วนะคะก็จะโอเคมากขึ้นนะคะเมื่อวานแม่เดาก็เด็ดใบที่เขาไม่ใช่ค่ะเมื่อวันก่อนแม่เดาก็เด็ดใบที่เขาตายนะคะนี่เขาก็แห้งนี่นะคะนะคะเพื่อนๆนะคะอุ้ยตรงนี้สุกเยอะค่ะ4ลูกเลยโอ้โหลูกนี้เขาแม่ดาวเด็ดแรงเขาแตกแม่ดาวก็กินเลยดีกว่าอนี่เรากินได้เลยนะคะธรรมชาติค่ะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยคอกขี้หมูขี้ควายแล้วก็ขี้ไก่ค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเอาไปทำให้เด็กๆทานผัดข้าวผัดก็อร่อยนะคะหรือจะผัดเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือ2ต้นนะคะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันอีกนะคะเพื่อนๆดูสิว่าต้นนี้มีหรือยังเอ่ยอ๋อน้องต้นนี้เขายังไม่ค่อยแก่นะคะเพราะว่าเขาเริ่มมีลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆนะคะเต็มเลยนี่นะจ๊ะด้านนี้ก็มีจ้ะ
เนี่ยแม่ดาวก็ขอเชิญชักชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกผักกินกันเองดีกว่าส่วนใครที่มีบ้านอยู่ในคอนโดนะคะหรือว่าอยู่ในบ้านเช่าหรืออยู่ในทาวน์เฮาส์นะคะเราก็ปลูกได้นะคะแต่ว่าเราใช้กระถางใหญ่นิดนึงก็จะช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้กระถางเล็กไปน้องเขาอาจจะไม่เติบโตนะคะช่วงแรกเราอนุบาลเขาอาจจะเป็นกระถางเล็กๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ดาวดูก่อนว่าพริกหยวกของเราเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนั้นแม่ดาวเก็บไปผัดกะเพรานะคะตอนนี้น้องเขายังเขียวอยู่นะคะแต่ว่าอ้าวเขาร่วงเองแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเขียวออกเขียวอ่อนๆก็แล้วก็ยาวขึ้นกว่านี้นะคะก็จะเก็บได้อันนี้เขาร่วงเองนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ฉีดยานะคะนี่ด้านนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆดูสินี่นะคะดูต้นนี้สิต้นนี้มีดอกค่ะนี่มีดอกแต่ผลยังไม่มีส่วนต้นนี้โอ้โหต้นนี้เยอะค่ะนะคะนะคะเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขืออีกต้นหนึ่งกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นพริกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้นนี้เขาเหมือนน่าจะถูกหนอนหรือแมลงเยอะค่ะแล้วเราไม่ได้ฉีดยาก็ทำให้เขาแบบเสียไปเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีหลายๆต้นในสวนนะคะแล้วก็เก็บในสวนที่กินได้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆต้นนี้จะสวยเห็นไหมดูสิแม่ดาวมาพันให้เขาขึ้นเสานะคะเพื่อนๆดูสิน้องเขาดกมากเลยเนี่ยชักชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกผักกินกันปลูกกินเองมีความสุขค่ะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่านะคะก่อนที่จะเก็บแม่ดาวขอถ่ายรูปน้องเขานิดนึงนะคะว้าวรูปนี้ก็สวยสวยนะคะเพื่อนๆหน้าหนาวเขาก็จะมีแดดนะคะแต่ว่าก็มีลมเย็นๆนะคะเพื่อนๆนะคะเราเก็บกันนี่นะคะมันสดจริงๆเพื่อนๆดูสิสดจากสวนจริงๆเนี่ยกินสดๆได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้น้องส้มๆก็เก็บได้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูสิเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วพูนะคะเพื่อนๆเนี่ยเริ่มแก่แล้วก็พอมีฝักกินได้อยู่นะคะยังไม่เดาดูถั่วพูแป๊บหนึ่งโอ้ยอันนี้แม่เราเก็บไม่ทันคือปล่อยเขาแก่แล้วตอนนี้แม่ดาวยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะพอดีแม่ดาวกลับมาจากส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มาเข้าสวนก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็พอมีอันที่กินได้อยู่แต่ด้านบนนู้นค่อนข้างที่จะสูงแม่ดาวเก็บไม่ถึงนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นแบบเลื้อยเพื่อนๆเห็นสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยน้องเขาจะเลื้อยขึ้นแล้วเขาจะเลื้อยลงข้างล่างนะคะแบบนี้แม่ดาวก็จะดึงเขาขึ้นไปพันกับด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะระนะคะมะระขี้นกนี่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 นะคะเพื่อนพอเราอายุมากขึ้นเราก็จะหันมากินผักน้ำพริกมากขึ้นนะคะมันย่อยง่ายนะคะเพื่อนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆนี่แม่ดาวก็ได้ผักจำนวนหนึ่งนะคะที่จะไปกินกับน้ำพริกของแม่ดาวนะคะนี่นะคะนี่มะเขือเทศสวยเลยทีเดียวโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แม่ดาวก็ต้องลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วนะแล้วก็ฝ
ากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังหรือแชร์ประสบการณ์กับแม่ดาวได้นะคะค่ะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็แม่ดาวก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่หันมาทำเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วแม่ดาวก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวแล้วก็น้องๆกับครอบครัวเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคน